บนโซเชียลแชร์คลิปเตือนว่าห้ามใช้แอลกอฮอล์พ่นฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เด็ดขาดเพราะแอลกอฮอล์จะละลายสารที่ป้องกันของเหลวซึมผ่านหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรื่องที่แชร์กันนี้จริงไหมครับเรื่องนี้จริงครับหน้ากากเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันจะมันๆเคลือบสารที่กันน้ำกันของเหลวตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่จะกันไม่ให้ของเหลวกระเด็นเข้าหรือออกไปจากหน้ากากทีนี้ถ้าเราไปฉีดแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์ก็มีคุณสมบัติในการละลายสารเคลือบอันนี้มันก็จะทำให้รั่วได้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นได้ไม่ยากอาจารย์ทดลองให้ดูชัดๆเพื่อที่แต่ละคนไม่ต้องไปลองกับหน้ากากที่ควรเก็บไว้ใช้เมื่อจำเป็นนะครับเพื่อจะเอาหน้ากากแล้วก็ลองเทน้ำลงไปดูเราก็จะเห็นว่าน้ำก็จะยังคงค้างอยู่ในหน้ากากไม่ซึมไปเพราะมันมีสารกันน้ำเคลือบอยู่ซึ่งนี่เป็นคุณสมบัติสำคัญของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่จะป้องกันน้ำมูกน้ำลายเสมหะของผู้สวมใส่กระจายออกไปรวมทั้งป้องกันละอองของเหลวจากภายนอกเข้ามาต่อไปที่เราจะทำก็คือเราจะฉีดแอลกอฮอล์นั่นแหละฉีดเข้าไปที่ตัวหน้ากากใครคิดว่าเอาแอลกอฮอล์มาพ่นแล้วจะสะอาดขึ้นหรือใช้ซ้ำได้นั้นผลที่ได้จะเป็นแบบนี้พอฉีดแล้วเราก็จะเห็นว่าน้ำที่เดิมมันขังอยู่บนหน้ากากเนี่ยมันจะซึมทะลุหน้ากากออกมาได้เพราะแอลกอฮอล์มันไปละลายสารเคลือบประสิทธิภาพการกันน้ำของหน้ากากเสื่อมไปเสียไปและแม้แอลกอฮอล์แห้งแล้วเราก็พบว่าคุณสมบัติในการกันน้ำของหน้ากากก็ไม่เหมือนเดิมอีกมีน้ำสามารถซึมผ่านได้อันนี้ไม่ควรทำเลยก็จะเห็นนะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้หน้ากากรั่วการดักละอองของเหลวอะไรทั้งหลายเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงและบนโซเชียลยังมีคำแนะนำให้ซักหน้ากากตากแล้วใช้ใหม่เขาไม่แนะนำให้ซักเลยฮะเพราะหน้ากากพวกนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ซ้ำใช้ครั้งเดียวทิ้งทั้งนั้นตามสเปคโดยหลักการแล้วการซักลักษณะนี้มันก็เป็นการล้างเอาสารเคลือบที่ติดอยู่บนหน้ากากออกไปเหมือนกันเราจะแน่ใจได้ไงว่าไปซักแล้วมันจะสะอาดนะยิ่งเอาไปซักรวมหลายๆชิ้นอาจจะทำให้ทุกชิ้นปนเปื้อนไปหมดสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยแนะนำเรื่องการใช้หน้ากากซ้ำดังนี้ครับจากหลักฐานทางวิชาการไม่แนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยซ้ำมากกว่า1ครั้งเพราะประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการป้องกันการติดเชื้อจะลดลงแต่หากจำเป็นต้องใช้ซ้ำเพราะทรัพยากรจำกัดแนะนำว่าข้อ1ไม่ใช้หน้ากากร่วมกับผู้อื่นข้อ2ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสหน้ากากและที่เก็บข้อ3ไม่ควรซักหน้ากากอนามัยข้อ4ถ้าเปื้อนน้ำหรือของเหลวเนื้อสัมผัสเปลี่ยนชำรุดสายคล้องยืดไม่ควรใช้ซ้ำและ5การดัดแปลงใดๆต้องคำนึงถึงความแนบกระชับใบหน้าและความสะดวกในการหายใจนะครับใช้หน้ากากแล้วอาจจะรู้สึกเปลืองเดี๋ยวนี้หาซื้อยากอยากจะใช้ซ้ำก็เลยเอามาทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์แล้วมาใช้ใหม่อย่างนี้จะมีปัญหาเพราะว่าพอทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เสร็จประสิทธิภาพของหน้ากากมันก็เสื่อมลงถ้าจะเอาแบบหน้ากากใช้ซ้ำควรจะเป็นหน้ากากผ้ามาไปซักได้ใช้ซ้ำได้แต่แน่นอนคุณสมบัติการกรองการกันละอองนี่ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าถามว่ามันใช้ได้ไหมถ้าหาไม่ได้จริงๆมีหน้ากากผ้ามันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยดังนั้นสรุปแล้วคลิปเตือนห้ามพ่นแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยนี่เป็นยังไงครับครับก็เป็นเรื่องจริงครับแชร์ต่อได้สิ่งที่เขาแสดงให้เห็นก็เป็นเรื่องจริงแหละอะไรที่เป็นตัวทำละลายเวลาฉีดลงไปมันก็จะไปละลายสารเคลือบออกป้องกันอย่างเข้าใจจึงได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คิดสักนิดก่อนแชร์ค่ะทุกคนจะปลอดภัยนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์